ีไปปุ๊บมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องลองให้ได้เราต้องมีคนดูเราเป็นนับร้อยเป็นนับพันเป็นนับหมื่นนับแสนทั่วประเทศเลยครับคือแบบเราต้องแบบเฮ้ยเราต้องทำเพื่อเขานะอะไรเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่าตั้งใจชนะตัวเองให้มากที่สุดไม่ได้แข่งไม่คิดจะแข่งกับใครเลยครับแข่งกับตัวเองมากกว่าเลยไม่ค่อยเครียดอะไรมากครับอยู่ในบ้านแต่เข็ดแต่ก็เครียดลึกๆแล้วคือเราไม่ได้เครียดว่าเราจะต้องแข่งกับเขาแต่เราเครียดเรากลัวทำได้ออกมาไม่ได้ดีเท่าที่เราคิดครับแต่พูดถึงนะคอนเสิร์ตเนี่ยวันนั้นนี่โอ้โหเกิร์ลเฟรนด์คนนี่คึกคักกระโดดรถเต้นกันเต็มที่เลยนะกับโชว์ของน้องเบียร์ใช่ไหมอ๋อจริงๆไหนมีบอกว่าคนบอกว่าหนูคิดท่าเต้นเองด้วยท่าไหนที่คิดท่าเต้นเองก็คงเป็นแบบรูปหัวใจอะไรเงี้ยอ๋อที่จะเอาชนะใจคนทั้งบ้านไหนไหนไหนทำสิเดี๋ยวพี่จะทำบ้างอ๋อต้องมีต้องมีอย่างนี้ด้วยอ๋อแบบว่าออกแนวมีเกาหลีนิดนึงเห็นเขาเต้นมาอะไรอย่างงี้ก็แบบเอามารวมๆเป็นเราอ๋อเหรอแล้วเห็นเพื่อนเขาคุยไหมว่าเขาไม่ถูกกับสีชมพูอันนี้รู้เรื่องไหมอันนี้ก็พอซับซ่ามาบ้างแล้วมีแบบว่าเหมือนทำตัวเองเป็นรถกระบะรถแท็กซี่ซะงั้นเสื้อนี้ไม่ใช่สีชมพูแปะเอาไว้จริงป่ะก็ตอนแรกก็กะจะแบบทำแบบเล่นๆขำๆครับเพราะจริงๆเออเราก็ไม่ถูกจริงๆนะก็เลยเขียนไปว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อสีน้ำเงินแล้วก็ใส่แอบใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแบบแก้เคล็ดอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้คือหลอกพลังชีว่ายังไงให้คนเอ้าดวงจะไม่ถูกกับเราไม่ใช่แล้วถูกกับสีน้ำเงินด้วยก็เลยใส่ว่าสีน้ำเงินแล้วจริงๆแล้วคือทำไมเราไม่ถูกฉลกกับสีชมพูเป็นเพราะว่าอะไรมีประวัติยังไงเพราะว่าเห็นบอกตอนลงเนี่ยเห็นไหมเพราะเสื้อสีชมพูด้วยเปล่าอะไรคือแบบเล่นๆกับพี่เขาครับไม่ได้เครียดอะไรไม่จริงจังอะไรหนาครับก็ตอนแรกก็แบบเห็นพี่เขาบอกว่าเนี่ยไม่ถูกกับสีชมพูหรออะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยไม่ได้นะพี่เราต้องเปลี่ยนนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขำๆกันอะไรก็เลยแบบแอบไปใส่เล่นแต่ความจริงไม่มีอะไรครับไม่ได้คิดอะไรมาแล้วคือทำไมมีประวัติอะไรกับสีชมพูถึงไม่ชอบอ่ะมันก็ไม่เชิงกับไม่ชอบครับแต่โดยส่วนตัวก็อย่างที่รู้ว่าหน้าหวานอยู่แล้วเขาถ้าใส่สีชมพูไปมันก็นี่หน้าหวานอยู่แล้วกลัวจะแบบว่าออกแนวหวานแววไปเกินไปอะไรแต่ผู้ชายอยู่นี้ใส่สีชมพูน่ารักจะตายโอ้ใช่ไหมถ้าอย่างพี่เบนใส่ยังบอกว่าแต่เบียร์ใส่ก็เรียกว่าเป็นความมั่นใจแล้วกันเนาะว่าเรารู้สึกว่าเราใส่สีชมพูแล้วไม่มั่นใจอ่ะโอ้สรุปว่าแก้เคล็ดไม่สำเร็จแต่จริงๆสำเร็จตรงที่ชนะใจคนดูไงใช่ไหมคะมาที่น้องเบนซ์กันบ้างนะคะน้องเบนซ์เนี่ยคือจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยออกมายืนปากเหวทั้งสองคนอยู่แล้วแต่ว่านี่คือมาจากคลิปไงคลิปมี4คนก็ต้องมี3คนนั่นแหละเป็นคนส่วนมากไม่ค่อยแปลกแต่น้องเบนซ์อาทิตย์ที่แล้วก็มายืนอาทิตย์นี้ก็มายืนอีกรู้สึกยังไงอ่ะก็รู้สึกเสียวครับเป็นธรรมดาครับคืออย่างวีคแรกเนี่ยนะครับคือความรู้สึกเบนซ์ก็คือหนึ่งเลยเนี่ยคือเบนซ์กลัวคนที่รักเบนซ์ครับโดยเฉพาะแม่เบนซ์เนี่ยแล้วก็ครูบิ๊กนะครับคือเบนซ์สัญญาไว้ก่อนขึ้นว่าเบนซ์จะทำเพื่อครูบิ๊กนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังไว้ครับมันมีการผิดพลาดอะไรเล็กน้อยแล้วก็คือกลัวคนอื่นเสียใจมากกว่าส่วนตัวเบนซ์เองเนี่ยคือยังไงก็ได้อยู่แล้วคือเรายอมรับความจริงอยู่แล้วครับคือจะออกก็ได้ยังไงก็ได้คือแต่เรากลัวความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าครับเหมือนเราจะสู้เพื่อคนอื่นใช่ครับเราไปบอกเขาไว้แล้วเราก็เลยแบบกดดันนิดนึงอย่างนี้ก็นิดหน่อยครับแล้วพอสุดท้ายออกมายืนกับกลุ่มเพื่อนซีตัวเองเนี้ยมีทั้งแท็บมีทั้งกี๋แล้วก็มีน้องเบนซ์กับแก๊งสี่กุมารสี่ยอดกุมารเลยนะเป็นยังไงบ้างก็คือวันนั้นเหมือนรู้ตัวเองอยู่ด้วยมั้งครับก็ไม่รู้สิครับเราก็ทำใจเผื่อไว้แล้วครับหรอใช่ครับที่บอกทำใจเผื่อนี่คือเผื่อตั้งแต่ยังไม่ออกมาหรือเผื่อตั้งแต่หรือเผื่อตอน3คนก็คือเบนซ์จะคิดอยู่เสมอตามที่ครูรักได้สอนมานะครับว่าเวลาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยถ้ารู้สึกว่ากดดันตัวเองให้คิดเสมอว่านี่เป็นเวทีสุดท้ายของเราแล้วมันจะทำให้เราแบบออกมาแบบอย่างมั่นใจอย่างเต็มที่เหมือนแบบลดความกดดันลงอะไรอย่างเงี้ยครับเบนซ์เลยแบบไม่เผื่อใจไว้มากครับก็เลยทำก็คือเหมือนทำใจไว้ตั้งแต่ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตเลยใช่ครับโอ้โหก็เรียกว่าตื่นเต้นนะทำใจไว้แล้วแล้วออกมายืน3คนแบบนี้นะคะแล้วพอประกาศมาปุ๊บ
เป็นน้องเบนซ์ V4 อ่าฮะรู้สึกเป็นไงคะนาทีนั้นก็วินาทีนั้นเลยต้องบอกมันไม่รู้สึกอะไรครับรู้สึกแค่อยากเจอแม่ครับแล้วก็แต่ตัวเองนี่ไม่รู้สึกเสียใจนะครับที่ออกมาแต่รู้สึกเสียดายมากกว่าที่โอกาสเราแบบยังน้อยอยู่พอสมควรนะครับอยากจะอยู่ให้นานกว่านี้นะครับแล้วก็มีคนแบบฝากความหวังไว้กับเราเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาที่น้องเบียร์กันบ้างน้องเบียร์เนี่ยตื่นเต้นกว่านะเพราะว่าประกาศฝั่งนี้ก่อนฝั่งออดิชั่นสดและเหลือ2คนน่ะแล้วพอเห็นเป็นเบนออกมาแล้วอ่ะรู้สึกอะไรคิดอะไรอยู่ในหัวบ้างตอนนั้นตอนนั้นบอกตรงครับไม่ทราบด้วยว่าพี่เบนออกเพื่อยืนแบบกับว่าอยู่2คนกำมือสั่นกันอยู่อย่างเงี้ยแบบตรงจะแล้วนะจะบอกนะอะไรครับแต่พอแล้วพอเขาประกาศเป็นน้องเบนไปก่อนก็ยังเกรงอยู่ก็ยังอยู่กับว่าตัวยืนอยู่แล้วรู้สึกตัวอีกทีเมื่อไหร่คะวิญญาณกลับเข้าร่างเมื่อไหร่คลิป V2 ใช่ปะแล้วหันไปปุ๊บกำลังจะร้องไห้เห็นเพื่อนไม่ร้องก็ได้แล้วก็ไปบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไม่ต้องเป็นคนที่มีความจริงใจมากๆเลยนะโอ้แล้วคือเหมือนกับทำไมเราถึงไม่อยากร้องอะตอนนั้นก็ร้องก็ได้นี่เห็นเพื่อนแบบพี่พิงก์เบียร์ไม่ร้องก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อคือเหมือนเราต้องการแสดงความเข้มแข็งคือถามถ้าสมมติเราร้องไปอีกคนเขาแบบยิ่งจะโฮกันหมดเลยก็เลยแบบจะต้องผ่าโอ้โหตายแล้วสุดยอดมากๆนะถือว่าเป็นคนที่ยังนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นอยู่นะยังควบคุมสติได้อยู่อ่ะไม่เป็นไรร้องตอนนี้ก็ได้นะออกมาเลิกร้องแล้วเนาะพอทั้งสองก้าวออกมาเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าแบบก้าวออกมาพร้อมกับความรักเหมือนแบบว่าครูปุ้มพูดไว้อะเนาะใช่ไหมวันคอนเสิร์ตเลยอะเพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันแค่2อาทิตย์แต่ว่าก็ทั้งรักแล้วก็สนิทกันกับเพื่อนๆใช่ไหมเนาะมันก็เลยเกิดความผูกพันขึ้นอย่างไม่รู้ตัวใช่ไหมคะซึ่งความผูกพันนี้แบ่งเป็น2แก๊งแก๊งแรก4กุมารสถานพบอ่ะมีใครบ้างก็มีเบนแต๊พี่กีแล้วก็ปั๊มครับอ๋อฮะทำไมถึงมีอะไรตรงกันเข้ากันได้ถึงมาเป็น4ยอดกุมารแบบนี้อันนี้ก็ไม่รู้ครับก็บันสนิทตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านแล้วครับแต่จริงๆอ่ะผู้ชายทั้งหมดน่ะคือ8คนนี่สนิทกันหมดนะครับแต่แค่แบบว่าเวลาจะไปไหนมันไม่รู้ดิครับมันคุยเรื่องเดียวกันมั้งครับอะไรอย่างเงี้ยคือจะยกขยงไปห้องน้ํา8คนก็กระไรอยู่ก็แบ่งซอยออกเป็น2กลุ่มเหมือนเตียงนอนก็แยกออกไป2กลุ่มใช่มั้ยอ่ะพูดอะไรถึงเพื่อนๆแก๊งเดียวกันหน่อยดีกว่าแตบนะครับเฮียกีนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับยังไงก็ฝากความหวังไว้ด้วยแล้วกันสู้ๆต่อไปนะครับยังไงกุมารเบนคิดถึงทุกคนนะครับผมและเราจะรอนะครับผมเมื่อออกจากบ้านครับผมก็คือเรียกว่าเป็นลักษณะนิสัยโดยรวมที่เข้ากันได้นะคะมาฝั่งนี้บ้างเขาจะออกแนวใสวัยคิกคูออกเป็นเอเชียนลุคนิดนึงนะคะก็คือฝั่งน้องเบียมีใครบ้างมีนัทเบียร์ลอนว่านครับอ๋อก็คือเขาจะแยกกันแยกฝั่งแม่น้ำเอาเตียงลากไปชิดของใครของมันเลยใช่ไหมเป็นยังไงบ้างแก๊งนี้ก็สนุกดีครับเฮฮาให้น้องเบนนะคะพูดน้องเบียร์ใช่ไหมน้องเบียร์พูดถึงนัดแล้วก็รอนแล้วก็ว่านหน่อยก็อยากจะบอกว่าเพื่อนๆครับทำให้เต็มที่นะครับเพราะว่าถึงยังไงพวกเราทั้ง16คนก็ยังเป็นครอบครัว AF5 เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วใครจะไปถึงฝันหรือไม่ถึงฝันยังไงพวกเราก็ยังสนิทและรักกันเหมือนเดิมครับสู้ๆต่อไปนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยครับเป็นกำลังใจจากเพื่อนๆนะคะแต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการนอนแล้วได้ข่าวมานะคะเจ๊ก็เห็นอยู่นะคะว่าวิธีการนอนของ2ฝ่ายเนี่ยเขาจะมีแบบอะไรที่แตกต่างกันเขาแยกเขตแดนกันคาแรคเตอร์ชัดเจนมากรู้ตัวบ้างไหมอย่าตอบว่ารู้นะเพราะนอนแล้วจะรู้ตัวหรอใช่ไหมคือฝั่งหนึ่งเขาก็จะนอนกันแบบว่าแมนๆอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะนอนกันแบบว่ารักกันแย่งหมอนผ้าห่มกันไปกันมาใช่ไหมเอาทำไมทำหน้าเครียดตอนไม่ได้เครียดครับเอาเป็นว่าพี่หญิงอาจจะนึกอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่หญิงอาจจะเล่าไม่เห็นภาพเอาเป็นว่าไปดู VTR ดีกว่าเนาะ